วิธีลงทะเบียน Ford Thailand Line OA รับการแจ้งเตือนสถานะการเข้ารับบริการพร้อมประเมินความพึงพอใจให้คุณใช้ชีวิตง่ายกว่าที่เคยเริ่มต้นใช้งานมี2กรณี1สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับ Ford Thailand Line OA 2สำหรับลูกค้าที่เป็นเพื่อนกับ Ford Thailand Line OA แล้วขั้นตอนลงทะเบียนสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับ Ford Thailand Line OA สแกน QR Code ได้ที่จุดโฆษณาหรือเต็นท์การ์ดหน้าเคาน์เตอร์ที่ปรึกษาบริการเมื่อเข้าหน้าลงทะเบียนกรุณากรอกรายละเอียดในกล่องข้อความให้ครบเมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวครบแล้วให้กดปุ่มต่อไประบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านและปรากฏข้อความขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนการนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์ฟอร์ดหลังข้อความปรากฏท่านสามารถกดปิดที่เครื่องหมายกากบาทที่มุมขวาบนสำหรับลูกค้าที่เป็นเพื่อนกับ Ford Thailand Line OA แล้วกดเข้าไปยังหน้าแชทของ Ford Thailand Line OA พิมพ์คำว่า Service ในกล่องข้อความและกดส่งระบบจะตอบกลับลงทะเบียนคลิกที่นี่โดยต้องพิมพ์คำว่า Service ด้วย S ตัวใหญ่เท่านั้นระบบจึงจะส่งข้อความตอบกลับไปยังลิงก์ลงทะเบียนเมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวครบแล้วให้กดปุ่มต่อไประบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านและปรากฏข้อความขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนการนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์ฟอร์ดหลังข้อความปรากฏท่านสามารถกดปิดได้ที่เครื่องหมายกากบาทที่มุมขวาบนตัวอย่างข้อความการแจ้งเตือนผ่าน Ford Thailand Line OA ข้อความแจ้งสถานะการส่งมอบรถยนต์ใหม่ข้อความแจ้งสถานะเตือนการนำรถเข้าเช็คระยะข้อความแจ้งสถานะการเปิดใบแจ้งซ่อมข้อความแจ้งสถานะการเปิดใบแจ้งซ่อมกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาข้อความแจ้งสถานะการสรุปค่าใช้จ่ายข้อความแจ้งสถานะการส่งมอบรถเมื่อการส่งมอบรถเสร็จสิ้นจะปรากฏข้อความให้ลูกค้าทำแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากลูกค้ากดปุ่มประเมินความพึงพอใจจะปรากฏเว็บไซต์ให้กรอกข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นกดปุ่ม Submitกรณีที่ลูกค้าทำแบบสอบถามครั้งที่1เรียบร้อยแล้วและจะทำครั้งที่2จะปรากฏข้อความท่านได้ส่งแบบสำรวจไปแล้วยืนยันที่จะทำใหม่หรือไม่หากต้องการทำใหม่กดปุ่มยืนยันหลังจากทำแบบประเมินความพึงพอใจครั้งที่2เสร็จสิ้นจะปรากฏข้อความท่านได้มีการส่งแบบสำรวจเรียบร้อยแล้วกดปิดที่เครื่องหมายกากบาทมุมขวาบนเท่านี้ก็เรียบร้อยเต็มที่กับสิ่งที่ใช่รถคู่ใจให้ Ford ดูแลเพียงลงทะเบียน Ford Thailand Line OA